นะค่ะคนสกลน่ารักดีทุกคนนะคะดีๆค่ะนะโอ้มีคนกรี๊ดด้วยขนาดหล่อมากน้องลิซี่เรียกว่ากรี๊ดแบบน่ากลัวจังเลยวันนี้ไม่เขาบอกหล่อมากนะเอาล่ะมาดูข่าวต่อไปนะครับพาไปเที่ยวที่พิษณุโลกกันบ้างนะครับที่นั่นกำลังมีการเตรียมจัดงานนะครับสงกรานต์ถนนกล้วยตากมหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์กันด้วยนะครับช่วงสงกรานต์นั่นเองช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่เขาก็เริ่มมีกันแล้วนะต้องแถลงข่าวต้องอะไรเพราะช่วงชิงกันแล้วเนื่องจากว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจะไปไหนกันดีใช่ไหมที่พิษณุโลกก็ไม่น้อยหน้าใครครับเมื่อช่วงค่ำนี้นะครับมีการแถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ถนนกล้วยตากมหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ครับจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่9ถึง15เมษายนนี้ที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดราชบูรณะนะครับแล้วก็บริเวณสวนชงน่านเฉลิมพระเกียรติด้วยสำหรับการจัดโอ้น่ารักมากกับบางแก้วค่ะบางแก้วน่าจะเป็นบางแก้วค่ะน่ารักตอนเด็กๆพอตอนโตมาดุเลยทีเดียวค่ะพ่อสวนดีแต่ชื่อสัตว์นะสำหรับการจัดงานสงกรานต์ถนนกล้วยตากมหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ปีนี้นะครับเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจมีหลายอย่างนะครับจำหน่ายอาหารคาวหวานการแสดงดนตรีส่งน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะครับการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์นะครับมีการปล่อยนกปล่อยปลามีการถวายผ้าห่มองค์พระพุทธชินราชด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุวัดราชบูรณะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแควปิดท้ายประเด็นข่าววันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ